องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสัทจะเปิดเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยานะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ไปขอซื้อวัตถุดิบก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์นิสัทมาอยู่ที่ร้านวันดีซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกที่นี่ของเยอะมากสินค้าดีๆเพียบเลยไปเข้าไปดูกันครับโอ้โหใหญ่โตสวัสดีครับสวัสดีคุณอ้นใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าสินค้าที่นี่เพียบเลยและที่สำคัญราคาก็ไม่แพงด้วยจริงไหมใช่ครับอันนี้เป็นสาขาใหม่ของเราด้วยครับอยู่ที่อำเภอท่าเรือท่าเรือสะดวกกว่าใหญ่กว่าเทคโนโลยีนำสมัยกว่านั่นก็แสดงว่าลูกค้ามาที่นี่จะต้องมั่นใจเปิดมากี่ปีแล้วอะสาขานู้น10ปีแล้วครับ10ปีแล้วที่นี่ใกล้จะ1ปีแล้วครับจะครบ1ปีแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมให้ทำก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาอาจารย์จะมาหาซื้อวัตถุดิบคุณน้นพาเราทัวร์เที่ยวร้านวันดีซุปเปอร์มาร์เก็ตหน่อยสิได้เลยครับยินดีครับผมไปครับโอเคเราได้เส้นหมี่แล้วเออคุณอ้นฉันอยากได้พริกป่นน่ะนี่ครับพริกป่นครับอืมโอ้ยท่าทางจะเผ็ดน่าดูนะค่ะคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาเนี่ยสูตรนี้มันเริ่มต้นที่น้ำซุปนะคุณผู้ชมมันต้องต้มกับเครื่องสมุนไพรและที่สำคัญเคล็ดลับความกลมกล่อมเนี่ยมันอยู่ที่การใส่กะทิลงไปคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มความหอมมันคุณอ้นครับแนะนำกะทิดีๆมีคุณภาพให้ฉันหน่อยได้ไหมได้เลยครับอ่ะทางไหนทางนู้นครับอ่ะโอเคจ้ะนี่เลยครับอาจารย์อ๋ออัมพวากะทิ 100% ต้องถามก่อนเลยทำไมถึงแนะนำอัมพวากะทิ 100% ให้อาจารย์ล่ะคือลูกค้าต่างไว้วางใจครับแบรนด์อัมพวากะทิ 100% ครับเพราะว่าขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสะดวกใช้ไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับงั้นอาจารย์คงต้องเลือกไซส์นี้แหละอันนี้ได้เลยครับต้องขอขอบคุณคุณอ้นนะตอนนี้เราได้วัตถุดิบครบแล้วเรามีอัมพวากะทิ 100% ที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรนี้ได้อร่อยคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำตาลกรวดเกลือไทยอบเชยแท่งคั่วดอกป้อยกั๊กคั่วตะไคร้บุบคั่วข่าแก่หั่นแว่นคั่วรากขึ้นช่ายบุบและพริกไทยขาวคั่วแล้วก็บุบผสมให้เข้ากันนะครับต้มจนกระทั่งเดือดใส่กระดูกเล้งและหัวไชเท้าต้มต่อจนสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วดำผงปรุงรสผงชูรสเต้าหู้ยี้เต้าเจี้ยวและน้ำกระเทียมดองรอจนกระทั่งเดือดอีกครั้งนะครับใส่ใบเตยมัดปมเติมอัมพวากะทิ 100% คนให้เข้ากันค่อยๆใส่เลือดหมูสดคนให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูแห้งรอจนกระทั่งเดือดปิดไฟแล้วก็ยกลงจัดเส้นเล็กลวกสุกหรือเส้นหมี่ขาวลวกสุกตามที่เราชอบลงในภาชนะตามด้วยหมูหมักลวกสุกลูกชิ้นลวกสุกผักบุ้งไทยลวกสุกกากหมูกระเทียมเจียวและผักชีซอยราดด้วยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือหอมกะทิรสชาติกลมกล่อมเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบต้องขอขอบคุณคุณอ้นมากนะครับที่มาช่วยแนะนำอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูก๋วยเตี๋ยวเรือออกมาได้เข้มข้นกลิ่นหอมชวนรับประทานมากเลยครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด